รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Modern Night TV ร่วมกับบริษัทครวะ6จำกัด TUF เสนอสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามตวง Food Work ค่ะรายการอาหารสำหรับคนรักความอร่อยค่ะกับนักชิมหัวสีและมีสไตล์มาดามตวงค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้ามีร้านที่อร่อยเด็ดๆเมนูท้องถิ่นที่น่าสนใจนะคะ SMS มาบอกมาดามตวงเลยค่ะมาดามตวงจะไปพิสูจน์ถึงที่เลยนะคะที่ SMS 4-1-288 ค่ะผู้โชคดี1ท่านจะได้รับรางวัลเป็นเสื้อยืด Limited Edition มาดามตวง Food Work แบบนี้ค่ะแล้ววันนี้เมนูของมาดามตวงก็ยังเน้นความแซ่บสไตล์อีสานนะคะที่สุดฮิตค่ะซึ่งคุณทำเองก็ได้นะคะจะเป็นเมนูอะไรติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะช่วงมาตามตวงไปดูว่ามาดามตวงจะกินจระเข้หรือถูกจระเข้กินช่วงอร่อยแบบตวงพบกับคุณไฮอภพรนครสวรรค์กับเมนูส้มตำสูตรพิเศษอร่อยเด็ดเชฟบะ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 ช่วงทำตามตวงมาฝึกทำเมนูกุ้งยอดนิยมแห่งชาติกุ้งอบวุ้นเส้นเคล็ดลับความอร่อยคืออะไรได้รู้กันแน่นอนและท้ายรายการร่วมลุ้น SMS ชิงของรางวัลเช่นเคยค่ะช่วงมาตามตวงสนับสนุนโดย TUF มาตามตวงวันนี้มาดามตวงสวมบทไกรทองบุกถึงรังจระเข้เพื่อตามหาเนื้อชั้นดีที่อุดมไปด้วยโปรตีนนั่นคือเนื้อจระเข้นั่นเองครับมาตามตวงวันนี้ค่ะมาดามตวงก็อยู่ที่โมด้าฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มจระเข้ครบวงจรที่อำเภอศรีราชาค่ะที่นี่เนี่ยเขาทำผลิตภัณฑ์หลากหลายจากจระเข้เลยนะคะเชื่อไหมคะคุณผู้ชมว่าจระเข้หนึ่งตัวเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้ทุกส่วนค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวไปหาดร.ครอกก่อนดีกว่าค่ะดร.ครอกค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นะคะคุณผู้ชมคุณยศพงษ์เต็มสิริพงษ์ค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการของโมด้าฟาร์มครับค่ะคำว่าดร.ครอกเนี่ยค่ะท่านได้แต่ใดมาคะครับอาจจะเป็นฉายาที่เพื่อนๆตั้งให้ครับเพราะว่าเป็นคนไทยคนเดียวที่ไปเรียนที่อเมริกาทางด้านจระเข้โดยเฉพาะครอกก็มาจากครอกโคดายถูกต้องครับเราทำงานเกี่ยวกับจระเข้มาตลอดนะครับที่บอกว่าจระเข้เนี่ยเป็นอาหารบำรุงสุขภาพจริงๆหรือเปล่าคะใช่โดบเลยอะคะคนจีนมีความเชื่อมาตั้งแต่ดั้งเดิมครับว่าเนื้อจระเข้แล้วก็เลือดจระเข้เนี่ยเป็นอาหารบำรุงนะครับฟาร์มจระเข้ที่ทำเชิงพาณิชย์อย่างนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ฟาร์มในประเทศไทยมีประมาณ700กว่าฟาร์มฮะ700กว่าฟาร์มเลยอะคะใช่ครับประมาณครึ่งนึงเป็นเกษตรกรที่เราส่งจระเข้ให้เลี้ยงเมื่อเลี้ยงได้ขนาดเราจับกลับมาแปรรูปนะครับหลักๆของเขาก็คือหนังจระเข้ใช่ไหมครับสามารถส่งออกไปขายได้ทั่วโลกกระเป๋าถูกต้องครับกระเป๋าจระเข้บ้านเราไม่แพ้ใครเลยนะครับก็เป็นสินค้าส่งออก 100% ไม่มีการนำเข้าเลยนำเงินตราต่างประเทศเข้า 100% เลยโอ้โหนอกจากหนังแล้วใช่ไหมครับเนื้อก็มีประโยชน์นะครับคนจีนเชื่อว่าบำรุงทุกวันนี้คนจีนพันกว่าล้านคนเนี่ยไม่พอรับประทานส่งออกทุกเดือนละตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆเนี่ยยังไม่พอกินเลยแสดงว่าเป็นยาโดปจริงๆถูกครับไม่งั้นเขาไม่กินกันมาตลอดนะตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วโอ้โหเลือดล่ะคะครับเลือดจระเข้เนี่ยเราขึ้นทะเบียนอย.เป็นอาหารเสริมบำรุงเลือดนะครับใส่เป็นแคปซูลเลยอะคะถูกต้องครับนำมาฟรีซไดร์นะครับทำให้แห้งด้วยความเย็นแล้วก็ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีพาสเจอไรเซชันแล้วโอ้โหคุณผู้ชมค่ะไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าจระเข้หนึ่งตัวเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ทุกอย่างไม่เหลือเลยใช่ครับดร.คอกค่ะพี่ตวงอยากอุ้มจระเข้พอหาจระเข้อ้อๆให้พี่ตวงอุ้มได้ไหมอ่ะได้ครับเดี๋ยวเราพาไปดูบ่ออนุบาลลูกจระเข้ครับว้ายมันเต็มเลยอ่ะแล้วพ่อแม่มันไม่อยู่แถวนี้นะด็อกเตอร์ไม่อยู่แล้วครับอันนี้นี่จระเข้อายุประมาณเท่าไหร่คะอันนี้ประมาณ2เดือนครับ
2เดือนเอง40เซนครับแล้วจระเข้ที่เราเลี้ยงจนถึงวัยที่เราเอาไปทำอะไรได้เนี่ยต้องอายุเท่าไหร่คะ3ปีครับและอายุเต็มที่ของจระเข้กี่ปีได้เป็น100ครับโอ้โหตอนนี้นะคะอยู่ใกล้ๆลูกจระเข้เลยค่ะจริงๆแล้วดูให้ใกล้นี่มันเหมือนกิ้งก่าตะกี้ด็อกเตอร์ทำเสียงอะไรปกติลูกจระเข้ถ้าได้ยินเสียงพวกฟ้องเดือดกันเนี่ยเขาจะไม่เครียดเสียงอยู่ในลำคอครับเสียงยังไงคะอันนี้แม่ละแม่จระเข้มาดามลองอุ้มดูตัวตนนะครับก็อันนี้เป็นจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ก็จะออกขายปีละครั้งเองในฤดูหนาวนะครับแล้วก็ขายจะฟักในช่วงฤดูร้อนนะครับออกมาพอดีเจอฝนก็จะสามารถหากินได้หากินได้อาหารจระเข้มีอะไรคะตัวเล็กๆอย่างนี้ก็พวกแมลงสัตว์น้ำตัวเล็กแล้วทีนี้ถ้าเป็นตัวโตแล้วที่นี่ใช้อาหารอะไรเลี้ยงก็จะมีทั้งไก่แล้วก็ปลาครับขอไปลองให้อาหารจระเข้ว่างได้ไหมคะเชิญที่บอกพ่อแม่พันเลยแล้วกันแล้วถ้าจระเข้แบบนี้เนี่ยตวงเอากลับบ้านเลี้ยงเนี่ยเขาจะอยู่ไหมเนี่ยได้ครับแต่ว่าจะต้องมีใบอนุญาตนะครับจระเข้เป็นสัตว์ที่จะต้องมีใบอนุญาตในการครอบครองจากกรมประมงนะครับจะต้องขออนุญาตถูกต้องเดี๋ยวให้มันขึ้นมากินอาหารก่อนนะแล้วเราค่อยเดินเข้าไปคุยโอเคค่ะให้เขาเรียกมันมาก่อนให้เขาเรียกจระเข้มาก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าไปเขาเอาอาหารค่ะเป็นตอนนี้เป็นไก่ค่ะเอาไปให้จระเข้ค่ะตรงนี้เป็นพ่อแม่พันจระเข้เลยมาละ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 มาดามเชิญนิดนึงด็อกเตอร์เข้าไกลๆไม่เป็นไรเฮ้ยด็อกเตอร์พอแล้วล่ะอ้าวไหนบอกลุยคนได้พอแล้วกลัวกลัวจริงๆด็อกเตอร์ขาลูก1กับสามี1นะคะมาดามเนี่ยค่ะจระเข้เราจะไม่ให้เหลือซากเลยครับเก็บหมดไงจระเข้นี้อายุเท่าไหร่คะเป็นจระเข้พ่อแม่พันธุ์นะครับที่เห็นตัวใหญ่น่าจะเป็นตัวผู้อายุประมาณ20ปีตัวเมียจะตัวเล็กกว่าเนื่องจากว่าเวลาถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วมันก็จะหยุดเจริญเติบโตทันทีมันจะประมาณ2เมตร2เมตรกว่าๆเองแล้วก็ตัวผู้นี่ได้ถึง3เมตรหรือว่า4เมตรนะครับปกติตัวใหญ่มันจะขึ้นมากินอาหารก่อนอ๋อเพราะว่ามันเป็นมันไม่ได้ใช้เป็นแบบว่า lady first ใช่ไหมอันนี้ man before มีเฉพาะคนมั้งเห็นด็อกเตอร์บอกว่าโมด้าฟาร์มที่เนี่ยค่ะได้ GMP ด้วยเหรอคะครับ GMP ในส่วนของโรงงานแปรรูปค่ะนะครับจระเข้ที่เลี้ยงที่โมด้าฟาร์มเนี่ยค่ะมีปริมาณเท่าไหร่อะคะประมาณเป็นหมื่นตัวครับจระเข้เป็นสัตว์ที่ไม่ดุร้ายนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยเขาจะไม่ทำร้ายใครก่อนดูไหมว่ามนุษย์เราไปแย่เขาว่าเราไปอยู่ใกล้รังจระเข้ค่ะแต่ยังไงมาดามก็ไม่ค่อยเชื่อใจมันละค่ะมันน่ารักตอนเล็กๆค่ะแต่ตัวใหญ่นี่วัดกำลังกันไม่ถูกค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูโรงงานกันเลยดีกว่าไปค่ะครับสัปดาห์หน้ามาตามตวงดูกันต่อเลยว่าเนื้อจระเข้จะเอาไปทำอะไรทานถึงอร่อยและลิ้นจระเข้รสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรต้องติดตามเลยครับช่วงหน้าอร่อยแบบตวงพบกับคุณไฮอาภาพรนครสวรรค์กับเมนูสุดเฉพาะส้มตำเชฟบะอีกสักครู่เดียวมาดา